่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กด Subscribe ช่องหนอนหนังแล้วเนี่ยต้องขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะ Boy Q World คือภาพยนตร์แอคชั่นสัญชาติเยอรมันซึ่งคนที่นั่งแท่นผู้กำกับเรื่องนี้ก็คือ Moritz Mohr ไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณไม่คุ้นกับชื่อผู้กำกับคนนี้นะครับเพราะว่าเขาผ่านผลงานมันน้อยมากผมไม่เคยดูผลงานเขาเหมือนกันไม่รู้จักกันไงแล้วก็ไปเช็คข้อมูลปรากฏว่าเป็นผู้กำกับค่อนข้างใหม่แต่ในบ้านเราอะครับหนังเรื่องนี้มันโปรโมทหนักอยู่มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเห็นหนังเรื่องนี้อยู่ในสื่อต่างๆแล้วก็เห็นโปสเตอร์ค่อนข้างบ่อยนั่นจะเป็นเพราะว่าบิลสกาการ์ดแหละผมว่าน่าจะเป็นเพราะบิลสกาการ์ดเพราะว่าบิลสกาการ์ดนี่ก็ถือเป็นนักแสดงอีกคนนึงนะต้องพูดว่านักแสดงรุ่นใหม่นะอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างมาแรงแสงสปอตไลท์ส่องเขาเต็มๆในช่วงนี้โดยเฉพาะคนดูในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะหลงรักผู้ชายคนนี้นะครับบางคนก็รอดูหนังบิลสกาการ์ดเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้ใจคนแล้วก็ได้อยู่ในลิสต์หนังต้องดูของใครหลายๆคนเพราะบิลสกาการ์ดก่อนอื่นสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะเอาสั้นๆเลยหนังเรื่องนี้คือเพียวแอคชั่นมันมีช่องดราม่าของเขาอยู่มันมีเซอร์ไพรส์ของเรื่องอยู่ซึ่งพูดไม่ได้เลยนะครับพูดไม่ได้เลยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่เล่าได้ประสบความสำเร็จอะไรสำหรับผมเนี่ย Boy Q Worlds มันจัดอยู่ในเรท R ด้วยนะในบางประเทศนะครับจะถูกจัดอยู่ในเรท R แต่บ้านเราเท่าที่ผมเช็คเนี่ยจะแบบอายุ15ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรทไม่ได้ R อะไรเหมือนบางประเทศตอนที่ผมดูโปรโมของต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะมาแนวดุแน่เลยแนวดุแนวบู้ล้างผ่านแน่เลยเลือดสาดแอคชั่นลุยจัดหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีสนับมือของพระเอกอะที่เป็นเหมือนปืนสั้นอยู่ที่สนับมือด้วยไอ้เหี้ยมันมีการครีเอทอาวุธมันทำให้ผมนึกถึงหนังแอคชั่นของโรเบิร์ตโรดริเกสนึกถึงคิวบิลของเควินตินอะไรอย่างนั้นนะฟิลนั้นผสมกันหน่อยซึ่งเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยแม่งมันจะต้องดุเดือดเลือดพ่านเว้ยแล้วในหลายๆประเทศก็ให้เรท R ใช่ไหมเราก็หวังว่าโอ้โหแม่งมันต้องดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันแน่แต่เอาจริงๆไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับแล้วในเรื่องพูดตามตรงนะ Boy Q Worlds เนี่ยมันได้เพราะว่าผมว่าซีนแอคชั่นมันอยู่ในระดับที่ดูเพลินนะของผมอยู่ในระดับที่ดูเพลินเนื้อเรื่องคร่าวๆของ Boy Q Worlds ก็คือตัวละครหลักของเรื่องนะครับที่รับบทบิลสกาการ์ดเนี่ยเขาหูหนวกตาบอดนะครับโตมากับคล้ายๆกับฤาษีในป่าอะไรอย่างนั้นโตมากับฤาษีมีท่านฤาษีชุบเลี้ยงนะครับโตมาในป่าถูกเลี้ยงดูมาให้มีความแข็งแกร่งเพื่อที่จะกลายเป็นอาวุธที่มีชีวิตไล่ตามล้างแค้นเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวละครบิลสกาการ์ดมันเหมือนกับว่าต้องตามล้างแค้นคนที่เคยเอาชีวิตแม่กับน้องสาวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ออกตามล้างแค้นโตมาด้วยความแค้นถูกฝึกให้กลายเหมือนเป็นอาวุธชนิดนึงที่คอยเดินล้างแค้นนะครับผมโดยที่คนที่บิลสกาการ์ดหมายหัวก็คือคนในตระกูลแวนเดอร์คอยซึ่งคนตระกูลแวนเดอร์คอยเนี่ยเขาก็จัดเหมือนรายการแบบรายการเรียลลิตี้โชว์อ่ะจับคนมาฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งเรื่องเนี่ยก็ไล่ฆ่ากันซึ่งถ้าใครชอบดูหนังแอคชั่นอยากดูหนังแอคชั่นไล่ฆ่ากันผมก็ว่าพอที่จะดูดีได้เอาเงี้ยผมว่าดูดีกว่าแอตลาสเยอะสำหรับผมแอตลาสคือดูได้นะเว้ยแอตลาสดูได้ไม่ได้แบบถึงขั้นเหี้ยเป็นหนังห่วยอะไรผมแค่รู้สึกว่ามันการแสดงมันดูล้นๆไอเดียมันดูจืดๆไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ก็ดูเพลินได้อะมันดูค่าเวลาไม่รู้จะดูอะไรแอตลาสก็ได้ประมาณนั้นผมจะบอกว่า Boy Q World ดูดีกว่าBoy Q World ดูดีกว่าสะใจกว่าดุเดือดกว่า Q Boo Scene Action ดูดีครับแต่ว่าผมว่าเสียที่ใช้สไตล์การถ่ายเป็นเหมือนแอคชั่นแคมหนังแอคชั่นเดี๋ยวนี้ครับเวลาถ่ายซีนแอคชั่นเขาจะนิยมใช้เป็นเหมือนแอคชั่นแคมกันมันจะไม่เหมือนหนังยุคสมัยก่อนอย่างคุณย้อนไปหนังแอคชั่นสมัยก่อนพวกแบบหนังแอคชั่นฮ่องกงหรือว่าหนัง
แอคชั่นยุค2000ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันยังใช้สไตล์การถ่ายแบบแอคชั่นช็อตกันน้อยการถ่ายแบบแอคชั่นช็อตก็คือแบบเหมือนบางทีมีใครสักคนนึงจะจับหัวอีกคนนึงโขกโต๊ะกล้องก็จะฟอลโล่ตามหัวคนที่ถูกโขกปึ้งปึ้งปึ้งแบบกล้องก็จะปึ้งปึ้งปึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยเวียนหัวบางทีมีหมัดลอยข้ามไปข้ามมาโฟกัสของโพสิชันของ subject ที่อยู่ในเฟรมนั้นน่ะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมามันซ้ายทีขวาทีบางทีหมัดของทางฝั่งซ้ายต่อยมาฝั่งขวาอ้าวเราตาก็ต้องโฟกัสซ้ายไปขวาทีไอ้ทางฝั่งขวาต่อยมาอีกแล้วกล้องโฟกัสมันโฟกัสของเฟรมนั้นๆที่จะดูมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วมันทำให้ตาลายเวียนหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบอยคิวโรเนี่ยผมมองว่าคิวบูอ่ะที่เขาจัดการเรื่องคิวบูอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในเฟรมอ่ะมันดูดีแต่ช็อตที่พรีเซนต์ออกมามันสร้างความเวียนหัวจุดนี้มันจะต่างกันหน่อยยิ่งมันจะมีซีนต่อสู้ที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรการต่อสู้ตัวต่อตัวมันจะมีทั้งการต่อสู้ตัวตัวการต่อสู้แบบ2รุม1หรือการต่อสู้แบบ1ต่อ5 1ต่อ10อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกันซึ่งแต่ละโพสิชันน่ะมันจัดการได้ดีครับ Boy Q World เนี่ยถือว่าเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าคิวบูมันดูน่าสนใจแต่แค่ถ้าได้งานถ่ายที่มันประณีตกว่านี้งานถ่ายที่มันดูจริงจังกว่านี้เพราะว่าไอ้ซีนบูคิวบูที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในเรื่อง Boy Q World ผมว่าทุกคนมันทำออกมาได้ดีเลยมันทำออกมาได้ดีนะครับซันแมนทุกคนคือดูดีหนังซีนแอคชั่นดูดีเลยแต่นั่นแหละช็อตมันจะดูเวียงๆมันจะดูเวียนหัวเวียนหัวหน่อยเราติดดูหนังแอคชั่นยุคคนแก่เรารู้สึกว่าการถ่ายที่มันประณีตเนียบหน่อยไหลเนียบๆผมให้มากสุดนะที่การถ่ายใกล้เคียงกับเป็นแอคชั่นแคมอ่ะนี่คือเพดานสูงสุดในงานถ่ายที่มันไปในทิศทางของการใช้ช็อตดีไซน์ช็อตแบบหวือหวาแบบเป็นแอคชั่นแคมอะไรอย่างนั้นนะครับไปในทิศทางนั้นผมให้มากสุด Kingsman เพดานผมสูงที่สุดคือ Kingsman สังเกตดูว่าถ้าเรื่องไหนมันแบบมันชเวียดชวาดกว่า Kingsman อ่ะผมจะอีมันสำหรับผม Kingsman นั่นคือจุดที่สูงสุดสำหรับผมที่เฮ้ยเฮียมันถ่ายเว้ยมันใช้ฟีลลิ่งแบบ follow ตามเหมือนกัน follow ตามตีนเหมือนกัน follow ตามล่ม follow ตามหัวคนถูกกระแทกอะไรอย่างเงี้ย follow ตามอาวุธลูกกระสุนปืนว่ากันไปมันยังมีความหวือหวาที่คล้ายๆกับโมเมนต์ที่เล่นล้อกับพวกแอคชั่นช็อตแอคชั่นแคมอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบดูหวือหวามีความตื่นเต้นหน่อยแต่มันไม่ได้เจิกมันไม่ได้แบบสวีทสวาทมากเกินไปจนทำให้เราวิงเวียนหัวมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นรุ่นเก่าอย่างผมเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้หน่อยแต่สุดท้าย Boy Q World สำหรับผมนะถือว่าอยู่ในโพซิชั่นที่ดูวันหยุดได้ครับไปดูก็ได้ยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนของบิลสกาการ์ดก็ไปดูก็ได้แต่สำหรับผมนะหนังเรื่องนี้บิลสกาการ์ดไม่ได้เฉิดฉายเปล่งแสงอะไรมากมายครับมันเป็นเหมือนจุดเช็คพอยต์เฉยๆว่าแฟนบิลสกาการ์ดก็ไปดูนะครับว่าเอ้ยบิลสกาการ์ดนอกจากเล่นหนังเฮอร์เรอร์ในช่องเฮอร์เรอร์มาแล้วเนี่ยแล้วโดดเด่นมากทำได้ดีมากเนี่ยพอเขาต้องมาเล่นหนังแบบเหมือนหนังแอคชั่นเป็นเพียวแอคชั่นล้างแค้นไล่ล่าแบบเนี้ยเขาเล่นได้ไหมซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วว่าบิลสกาดทำได้นะครับและมันก็ออกมาดูดีในโพสิชันของเขาและคะแนนที่ผมจะให้ Boy Q Worlds ก็คือ7คะแนนครับ7คะแนนไม่ใช่คะแนนที่น้อยนะครับสำหรับหนังแอคชั่นแบบนี้ผมมองว่าบิลสกาการ์ดก็ช่วยหนังเรื่องนี้ไว้เยอะกับคิวบูที่มันเกิดขึ้นนะผมมองว่าถ้าได้ช็อตดีไซน์ที่มันเนี๊ยบกว่านี้ที่มันดูโฟล์กว่านี้ไม่เจิกไม่เวียนหัวเนี่ยมันก็น่าจะทำออกมาให้มันดูดีได้หนังเรื่องนี้เป็นหนังล้างแค้นนอนสต็อปอีกหนึ่งเรื่องที่เอ้ยใครชอบดูก็ไปจัดได้เลยนะครับผมถ้ายังลังเลระหว่างแอตลาสกับบอยคิวเวิลด์เนี่ยสำหรับผมนะแนะนำ Boy Q World ดีกว่าแล้วก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วเดี๋ยวเราไปคุยต่ออีกนิดนึงโอพัฟรสนมเย็นซีเรียลรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน Boy Q World ก็คือตัวบิลสกาการ์ดเนี่ยจริงๆแล้วแม่เขาอ่ะคือคนในตระกูลแวนเดอร์คอยซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
ของคุณนายวันเดอร์คอยนะครับที่หายไปโดยคนที่ไอ้ฤาษีอะชาแมนที่จับพระเอกไปฝึกในป่านั่นก็คือเขาจับพระเอกไปเพราะว่าไปเจอพระเอกถูกแม่นะคุณนายเวนเดอร์คอยเอาปืนใส่มือพระเอกใช่ป่ะแล้วให้พระเอกมันออกล่าเพราะว่าคนตระกูลเวนเดอร์คอยเนี่ยเขาทำเหมือนรายการเรียลลิตี้โชว์นะครับจับคนมาฆ่ากันแล้วก็สร้างเรตติ้งนะครับทำเงินเป็นกอบเป็นกำมีความสุขและความสนุกบนชีวิตมนุษย์อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งเป็นตระกูลที่ค่อนข้างมีอิทธิพลนะครับและร่ำรวยแม่เขาก็ให้แบบลูกชายได้โชว์ของหน่อยไงต่อหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกเรตติ้งให้ลูกชายตัวเองตัวชาแมนเนี่ยเขาก็มีเมียแล้วก็มีลูกนะครับมีเมียแล้วก็มีลูกเหมือนกันซึ่งโดนฆ่าไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวชาแมนเนี่ยคนเดียวคุณนายเวนเดอร์คอยก็เอาปืนใส่มือพระเอกแล้ววิ่งไล่กันในป่าตรงนั้นนะครับชาแมนก็ไปเจอพระเอกกำลังแบบนั่งร้องไห้อยู่ในลำธารอะไรนี้ก็เห็นไงตอนแรกก็กะว่าจะฆ่าไม่ฆ่ามึงเอาปืนตบสลบปั๊บแล้วลากมาคิดไอเดียขึ้นมาได้ไงว่าเฮ้ยเฮียกูได้วิธีล้างแค้นแล้วกูจะฝึกไอเด็กคนนี้แม่งให้กลายเป็นอาวุธมนุษย์แล้วส่งไอเด็กคนนี้ไปฆ่าแม่ตัวเองโดยการที่แม่งทำปรุงยาเฮียอะไรไม่รู้ล้างสมองพระเอกแล้วก็ฝึกอย่างโหดอย่างหนักนะครับโดยที่ก่อนจะล้างสมองก่อนจะฝึกเขาก็เอาเหล็กร้อนจี้หูนะครับตัดลิ้นเพื่อให้เป็นใบหูหนวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พระเอกก็ไล่ล่าออกตามล่านั่นแหละนะครับเรื่องราวตรงนั้นสาเหตุที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาวางโพซิชันโอเคอยู่ในช่วงแรกหนังเขาตั้งใจที่จะปกปิดเลยเว้ยว่าไอ้ตัวเด็กผู้ชายคนนี้โตมาในครอบครัวที่เนี่ยชาแมนเลี้ยงมาแล้วเราก็ไม่รู้นะว่ามันลูกเต้าเหล่าใครรู้แค่ว่าโตมากับไอ้ชาแมนนี่ตาลุงนี่เลี้ยงมาเลี้ยงมันมาแล้วแม่งแค้นคนตระกูลเวนเดอร์คอยจะตามล้างแค้นเพราะว่าเข้าใจว่าคนตระกูลเวนเดอร์คอยเนี่ยฆ่าพ่อแม่พี่น้องฆ่าน้องสาวโดยที่ทั้งเรื่องเนี่ยมันก็จะให้เล่าเรื่องวอยซ์โอเวอร์ตัวละครมันเป็นใบ้ไงแต่เขาใช้วิธีการเล่าผ่านเสียงในหัวเราก็จะได้ยินเสียงในหัวแม่งคุยกับเราตลอดเวลาโดยที่ไอ้เหี้ยนี้ก็เหมือนกับหลอนๆหน่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องมันไอ้จุดนี้ก็เล่าได้ดีตัวเด็กผู้ชายคนนี้ครับเขาสนิทกับน้องสาวตัวเองมากเคยมีโมเมนต์นู่นนี่ก็เล่าหยอดนิดหน่อยเป็นฟอร์ชาโดเอาไว้ว่าเขากับน้องเนี่ยแม่งแบบผูกพันกันใช่ป่ะสุดท้ายพอเฉลยปั๊บมันเหมือนเป็นสวิตช์อะที่ปั๊วพลิกปุ๊บหลังจากนั้นหนังมันทิ้งตัวเลยแล้วก็ปล่อยให้พระเอกโซโล่ซีนแอคชั่นคู่กับน้องสาวแล้วก็มีซีนแอคชั่นล้างแค้นไล่ฆ่าคนในตระกูลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหนังมันอาจจะดูนี่หน่อยเว้ยผมว่าหนังเรื่องนี้มันเสียนิดเดียวคือมันจะดูแบบเหมือนพลิกง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆมันจะมีจุดที่แบบอยู่ดีก็เปลี่ยนอยู่ดีก็พลิกเหมือนอย่างน้องสาวอย่างเงี้ยพอเจอพี่ไม่ได้เจอกันนานพอรู้มันเสียใจมากสองคนนี้คือหนังมันมีเหตุผลโยนไว้แล้วว่าพี่กับน้องเนี่ยมันสนิทกันมากรักกันมากมีโมเมนต์เขาก็ปูไว้นิดหน่อยถูกป่ะแต่เขาตีต่างว่ามันมากเพียงพอแล้วที่คนดูจะเข้าใจว่าสองคนนี้รักกันมากพี่น้องคู่นี้รักกันมากอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่านี่คือพี่ชายน้องชายกันมันก็ร่วมกันสู้ร่วมกันฆ่าแล้วก็แบบฆ่าคนในตระกูลตัวเองเลยด้วยโดยที่เขาก็หยอดไปแล้วว่าคนในตระกูลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับก็โตกันมาแบบเฮี้ยนนิดนึงอะโตมาเฮี้ยนนิดนึงอะนะครับตัวใครตัวมันนิดนึงทำรายการเรียลลิตี้โชว์ฆ่ากันไงการฆ่ากันคือธุรกิจใช่ไหมเห็นมนุษย์ฆ่ากันจับมานู่นนี่อะไรเงี้ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเอาไว้เยอะนะก็โดนเล่นงานโดนเก็บซะสุดท้ายเราก็ได้เห็นพระเอกไล่ฆ่าแม่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าพูดถึงในยะของเหตุการณ์พระเอกจะต้องมานั่งไล่ฆ่าแม่ตัวเองจริงมันก็ดูดาร์กดีนะแต่ด้วยความที่ตัวหนังอ่ะมันเล่าติดตลกตัวหนังมันเล่าติดตลกหน่อยเหมือนแบบติดโจ๊กๆนิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้น้ำหนักของการที่ลูกต้องมาไล่ฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยมันดูเป็นเรื่องแบบเหมือนเรื่องโจ๊กไปมันก็เลยไม่ได้ดูกดดันดูโหดดูอะไรเหมือนอย่างตอนพูดถึงตอนโอบอยก็ได้โพซิชันพ่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนโอบอยมันเล่นกับโพซิชันนี้ได้ดูดีกว่าเยอะมากไปหยอดดราม่านะครับซึ่งหนอนหนังก็พูดทุกครั้งแหละว่าดราม่าครับนอกจากเป็นช่องหลักแล้วอ่ะมันยังเป็นช่องเสริมที่ดีด้วยหนังเรื่องไหนที่หยอดดราม่าเข้ามาแล้วมันเสือกเล่าดราม่าในช่องตัวเองได้อร่อยไม่ว่าคุณจะเป็นหนังแอคชั่นหนังฮอร์เรอร์เทรลเลอร์หรืออะไรก็ตามแต่พอมันมีช่องดราม่าอยู่ในนั้นถ้าคุณ
บริหารมันได้ดีจนช่องดราม่าที่มันเป็นช่องเสริมในหนังของคุณอ่ะมันโผล่ออกมาแล้วมันแบบฮิตคนดูได้อ่ะมันอร่อยเสมอนะครับแต่อย่างหนังแอคชั่นที่เป็นแบบเพียวแอคชั่นแบบนี้แล้วติดตลกด้วยโจ๊กๆหน่อยๆเนี่ยมันก็อยู่ในโพสชั่นที่สำหรับผมคุณดูเพลินอย่างที่บอกไปว่าบอยคิวเวิลด์ติดเรื่องงานถ่ายจริงๆนะบอยคิวเวิลด์ติดเรื่องงานถ่ายอย่างเดียวสำหรับผมถ้าปรับปรุงงานถ่ายได้สมมติมีโอกาสแบบแก้ตัวบอยคิวเวิลด์เนี่ยถ้าได้แก้ตัวนะในการถ่ายซีนแอคชั่นให้มันเนี้ยกว่านี้ผมว่ามันจะดูดีมากนะเพราะว่างานพร็อพงานอาร์ตสำหรับผมก็เฮ้ยมันดูเป็นหนังแบดโจ๊กที่แบบพร็อพมันเว่อร์ๆหน่อยพระเอกใส่สนับมือมีปืนที่สนับมือเวลาต่อยก็ป้วงปั๊มปั๊มตุ้มตุ้มอะไรเงี้ยเออแม่งมันเว่อร์วังขนาดนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ขาดนิดหน่อยบอยคิวเวิลด์ถือเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้พูดง่ายๆกันนะเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้อีกเรื่องนึงที่ขาดนิดหน่อยเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะเรื่องบทสำหรับผมก็คืออยู่ในโพสชั่นที่กลางๆนะเออกลางๆไอเซอร์ไพรส์ตอนหลังอะไรนั่นมันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบประหลาดใจแล้วหวือหวาขึ้นมาได้ในระดับนึงแต่ด้วยความที่ผมว่าจังหวะมันยังไม่ได้คมขนาดนั้นอ่ะมันเลยแบบไม่ได้ฮิตแบบฮิตเข้าหน้าผมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องบทผมก็จะไว้ว่าระดับกลางๆค่อนไปทางดีกลางๆค่อนไปทางดีนะครับเรื่องการแสดงผมโอเคหมดเรื่องการแสดงผมโอเคหมดอย่างที่ผมบอกว่าคิวบูอะซีนแอคชั่นต่างๆอะผมว่ามันดูดีด้วยดูดีกว่าไอ้มังกี้แมนด้วยคิวบูอะนะเออคิวบูดูดีกว่ามังกี้แมนด้วยสำหรับผมนะเออแต่ว่าถ่ายคล้ายๆกันเลยกับมังกี้แมนนะครับคือใช้เป็นแอคชั่นแคมแบบ follow ตามอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเวียนหัวโฟกัสมันยากอ่ะมันแบบคนดูเวลาเราดูมันก็จะเวียนหัวมันตาลายไปหมดคือผมเข้าใจว่าไอการถ่ายพวกเนี้ยมันทำให้ทุกอย่างมันดูหวือหวาตื่นเต้นมันดูแบบวุบวับชึบชับอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมคือมันน่าจะมีวิธีการที่มันเนี๊ยบและประณีตกว่านี้นะครับเพื่อให้มันดูแบบมีความสละสลวยแล้วมันเห็นชัดมันจัดกว่านี้ซึ่งถ้าช็อตพวกในซีนแอคชั่นต่างๆมันประณีตกว่านี้มันก็จะทำให้การตัดอวัยวะการเฉือนการอะไรเนี่ยมันจะดูฮิตกว่านี้อีกนี่ก็ว่าฮิตแล้วนะมันจะมีจังหวะหลังๆที่พระเอกต้องสู้กับอาจารย์ตัวเองอ่ะเออพระเอกกับน้องสาวดิใช่ไหมบอยส์กับจูนเนี่ยพี่น้องคู่นี้ต้องสู้กับอาจารย์ไอชาแมนนั่นแต่ว่าเรามีการขวนจึ๊บขวนจึ๊บขวนจึ๊บนี่ก็เสียวแล้วนะเออนึกภาพว่าถ้าช็อตมันประณีตกว่านี้มันจะเสียวกว่านี้อีกจังหวะแทงจังหวะเฉือนจังหวะตัดเติดอะไรมันจะเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วพอช็อตมันประณีตปั๊บ CG ทำงานง่ายด้วยเออ CG เวลาเสียบปั๊บต้องเห็นแผลจังหวะโดนฟันโดนเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้มันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยถูกมั้ยไอ้โพซิชั่นจังหวะทรานซิชันระหว่างแบบที่กำลังจะฟันไปสู่การโดนฟันแล้วอะไรเงี้ยแผลกำลังปริเลือดกระเด็นหรืออะไรก็ตามถ้ามันจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกมันมีแต่ได้กับได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเสียเรื่องนี้นะครับผมหนอนหนังให้คะแนนบอยคิวเอาไว้ที่7คะแนนครับก็ลองดูนะครับใครที่ไปดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรกับบอยคิวก็แชร์กันผมบอกทุกครั้งเลยนะว่าหนังทุกเรื่องที่ผมรีวิวไปเนี่ยในคลิปที่คุณดูอยู่เนี่ยมันเป็นทัศนคติส่วนบุคคลนะครับหลายๆคนอาจจะลืมผมเข้าใจดูผมพูดมันไปหน่อยสนุกไปหน่อย ไปทางเอ๋อซะแล้ว ก็เข้าใจบางทีอาจจะแบบลืมไปว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือทัศนคติส่วนบุคคลนะครับก็ลองไปดูแต่สำหรับผมมองว่าไม่เลวนะครับฆ่าเวลาได้ก็สนุกดีเพลินๆแล้วก็อย่าลืมนะนี่โอพัฟนะครับกระปุกละ10บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับรถนี้รถใหม่รถนมเย็นนะครับซื้อครบ400แลกของพรีเมียมได้อีกลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับฟังนิดนึงนะครับผมอยากจะชวนทุกคนไปดูหนังพร้อมกับผมเรื่องเดดพูลผู้บริลไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้คือไอ้สัตว์นี่คือสุดทางของมาร์เวลอ่ะผมอยากชวนทุกคนไปดูดิไอ้สัตว์ถ้าหนังเรื่องนี้มันเหี้ยเนี่ยเดี๋ยวกูด่าแม่งในโรงเลยแต่ถ้าหนังเรื่องนี้มันดีกูก็จะอวยหนังเรื่องนี้แม่งคาโรงในโรงเลยสัตว์และที่สำคัญก็คือครั้งนี้เดดพูลวูล์ฟรีนผมอยากได้แบบชาวด้อมน้ำถูดและพวกเรามีแต่พวกเราทั้งโรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนี่คือโรงหนังของเราเลยเออเพราะฉะนั้นนะครับใครสนใจที่จะไปดูหนังกับหนอนใน
เรื่องเดดพูลฟูลบูลีนนะครับก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Google Form เอาไว้นะครับส่วนรายละเอียดเรื่องวันเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงแต่จะพยายามให้เป็นเดย์วันให้ได้แล้วส่วนเรื่องราคาบัตรอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้คิดราคาเลเวอร์มากหรอกครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ